ทำไมสวิตเซอร์แลนด์ถึงกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในโลกทั้งที่สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศขนาดเล็กนะคะมีพื้นที่คิดเป็นแค่ 8% ของพื้นที่ประเทศไทยและประชากรนะคะคิดเป็นแค่ 13% ของประชากรไทยและพื้นที่นั้นก็เต็มไปด้วยหุบเขาไม่ได้ติดกับท้องทะเลไม่ได้มีทรัพยากรธรรมชาติมากมายเลยแล้วอะไรคือปัจจัยแห่งความสำเร็จทำให้สวิตเซอร์แลนด์ร่ำรวย Well Story เอพิโซดนี้มีคำตอบมาให้ค่ะเวลาจะมีความหมายมากขึ้นเมื่อเราได้รับการใส่ใจและมีคนคอยให้คำปรึกษาเป็นอย่างดี UOB Privilege Banking เคียงข้างคุณทุกช่วงเวลาที่มีค่าหลายคนอาจจะคิดนะคะว่าสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยร่ำรวยเพราะว่าธนาคารมีนาฬิกาชื่อดังแต่จริงๆแล้วมีหลายปัจจัยทีเดียวค่ะที่เป็นองค์ประกอบรวมกันที่ทำให้สวิตเซอร์แลนด์เป็นที่รู้จักในฐานะศูนย์กลางการเงินระดับโลกเราอยากจะพาทุกคนไปสำรวจเส้นทางสู่ความมั่งคั่งของสวิตเซอร์แลนด์นะคะที่ทำให้ประเทศเล็กๆแห่งนี้ก้าวมาเป็นหนึ่งในประเทศที่ร่ำรวยมากที่สุดในโลกก่อนอื่นนะคะฟันขอพาคุณผู้ชมไปดูก่อนนะคะว่าสวิตเซอร์แลนด์นั้นร่ำรวยหรือว่ามั่งคั่งมากแค่ไหนโดยข้อมูลจากรายงาน Global Wealth Report ปี2024นะคะจัดทำโดย UBS ค่ะสะท้อนว่าชาวสวิสคือกลุ่มคนที่ร่ำรวยมากที่สุดอันดับหนึ่งของโลกถามว่ารวยแค่ไหนนะคะความมั่งคั่งเฉลี่ยของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 790,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนนะคะถ้าแปลงเป็นเงินบาทก็เท่ากับว่าชาวสวิส1คนเขามีความมั่งคั่งเฉลี่ยประมาณ25ล้านบาทค่ะแต่ถ้ามองอีกเลนส์หนึ่งนะคะไปมองผ่านตัว GDP per capita หรือว่ารายได้ประชากรต่อหัวเนี่ยจะพบนะคะว่าชาวสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนะคะเป็นประเทศที่ร่ำรวยมากที่สุดอันดับ3ของโลกค่ะเนื่องจาก GDP per capita ของสวิตนั้นอยู่ที่ 150,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 3,750,000 บาทส่วนประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในโลกก็คือลักเซมเบิร์กนะคะเขามี GDP per capita อยู่ที่ 131,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 4,600,000 บาทอันดับ2คือไอร์แลนด์นะคะอยู่ที่ 106,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 3,760,000 บาทส่วนอีกมิติหนึ่งถ้าเรามองในแง่ของ GDP หรือว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยตรงนะคะสวิตเซอร์แลนด์มี GDP ประมาณ 880,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ31ล้านล้านบาทซึ่งถือว่าเป็น GDP ที่ใหญ่ที่สุดอันดับ20ของโลกขณะที่ประเทศไทยนะคะเรามี GDP อยู่ที่ 510,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ18ล้านล้านบาทค่ะอยู่อันดับที่27ของโลกนอกจากนี้ถ้ามองอีกด้านหนึ่งนะคะมองในแง่ของจำนวนมหาเศรษฐีที่เป็นมิลเลนแนร์ก็คือมีความมั่งคั่งมากกว่า1ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า35ล้านบาทพบว่าชาวสวิสมีเศรษฐีที่เป็นมิลเลนแนร์มากถึง 800,000 คนจากประชากรทั้งประเทศที่มีอยู่แค่เกือบ9ล้านคนเท่านั้นนะคะเรียกว่าประมาณสักเกือบ 10% ของประชากรเขาเป็นมิลเลนแนร์เรียบร้อยแล้วแต่แน่นอนนะคะว่าเมื่อมีคนรวยอาศัยอยู่จำนวนมากค่าครองชีพแล้วก็การใช้ชีวิตของสวิตเซอร์แลนด์เองก็ต้องบอกว่าสูงขึ้นตามไปด้วยเช่นกันค่ะผลการสำรวจของทาง CEO World Magazine เมื่อปี2020นะคะพบว่าสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเป็นประเทศที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลกและเส้นทางความรวยของสวิตเซอร์แลนด์เองก็ไม่ได้เกิดขึ้นจากปัจจัยหนึ่งปัจจัยใดโดยเฉพาะนะคะแต่ว่ามีจากหลากหลายสาเหตุทีเดียวเมื่อพูดถึงสวิตเซอร์แลนด์ค่ะหลายคนมักจะจินตนาการถึงช็อกโกแลตนาฬิกาแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วนะคะสวิตเซอร์แลนด์เป็นหนึ่งในประเทศที่ล้ำหน้าเรื่องของนวัตกรรมเป็นอย่างมากในอดีตค่ะสวิตเซอร์แลนด์ถือว่ามีชื่อเสียงในฐานะผู้ส่งออกสินค้าที่หลากหลายนะคะทั้งยาอัญมณีสารเคมีและเครื่องจักรด้วยเส้นทางความมั่งคั่งของแดนนาฬิกาแห่งนี้ที่ต้องเป็นนาฬิกาสวิสเมดเนี่ยนะคะมีหนึ่งในงานวิจัยที่ชื่อว่า Switzerland's Rise to a Wealthy Nation ของมหาวิทยาลัย United Nations University สรุปเอาไว้น่าสนใจทีเดียวค่ะโดยรากฐานของการพัฒนาที่ประสบความสำเร็จของสวิตเซอร์แลนด์นั้นมีจุดเริ่มต้นมาตั้งแต่ศตวรรษที่19แล้วนะคะกับการก่อตั้งสมาพันธรัฐสวิตในปี1848แล้วก็มีรัฐธรรมนูญของประเทศ
นอกจากนี้สวิตเซอร์แลนด์ยังดึงดูดผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญค่ะเพื่อส่งเสริมการขยายตัวของบริษัทต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศในหลากหลายอุตสาหกรรมสวิตเซอร์แลนด์ถือว่ามีความพยายามในการส่งเสริมอุตสาหกรรมให้เป็นสากลค่ะให้เป็น internationalization ตั้งแต่ในยุคเริ่มต้นเลยและนั่นทำให้ GDP ของประเทศเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดนะคะในศตวรรษที่19เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในยุโรปการที่สวิตเซอร์แลนด์มุ่งเน้นอุตสาหกรรมของตัวเองแล้วก็ให้คุณค่าต่อการค้าเสรีนะคะนั่นถือว่าเป็นเหตุผลสำคัญค่ะที่ทำให้สวิตเซอร์แลนด์เน้นการผลิตสินค้าภายในประเทศแทนที่จะซื้อสินค้าราคาถูกจากประเทศอื่นๆแม้ว่าการทำแบบนี้นะคะจะทำให้สินค้าของสวิตเซอร์แลนด์มีราคาแพงกว่าประเทศอื่นในยุโรปอย่างมากแต่ว่าปรัชญานี้ก็กลายมาเป็นพื้นฐานของความสำเร็จทางเศรษฐกิจของสวิตเซอร์แลนด์อีกหนึ่งปัจจัยนะคะที่ทำให้สวิตเซอร์แลนด์กลายเป็นประเทศที่มีความมั่นคงแล้วก็มีความมั่งคั่งก็คือความมีเสถียรภาพทางการเมืองค่ะนั่นถือว่าเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จในระยะยาวของสวิตเซอร์แลนด์เลยสิ่งที่สังเกตได้อย่างแรกเลยคือความเป็นกลางของประเทศในช่วงสงครามแล้วก็ความขัดแย้งสวิตเซอร์แลนด์เองนะคะถือว่าเป็นประเทศที่ไม่ประสบกับความเสียหายใดๆทางเศรษฐกิจรุนแรงเท่ากับที่หลายประเทศเพื่อนบ้านในยุโรปต้องเผชิญอีกหนึ่งอย่างนะคะที่สะท้อนเสถียรภาพทางการเมืองของสวิตเซอร์แลนด์ก็คือระบบประชาธิปไตยที่มั่นคงและวัฒนธรรมการทำงานที่มีประสิทธิภาพความมั่นคงเหล่านี้ค่ะทำให้นักลงทุนและชาวต่างชาติที่มั่งคั่งมองเห็นสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยในการที่จะรักษาและใช้จ่ายเงินของเขาความรู้และการศึกษาเป็นอีกหนึ่งกุญแจสำคัญนะคะที่สวิตเซอร์แลนด์ใช้ในการปลดล็อกไปสู่ความร่ำรวยการให้ความสำคัญต่อการศึกษาสะท้อนออกมาผ่านดัชนีที่เรียกว่า Global Index Knowledge นะคะหรือว่าตัว GKI ซึ่งหากย้อนไปในปี2023ค่ะ GKI ของสวิตเซอร์แลนด์นั้นอยู่ที่อันดับ1เลยนะคะคะแนน 69.1 คะแนนขณะที่อันดับ2ถึงอันดับ10นะคะเกือบทั้งหมดก็เป็นประเทศในทวีปยุโรปค่ะยกเว้นเพียงแค่อันดับ5ที่เป็นสหรัฐอเมริกาดัชนีนี้นะคะวัดจากหลายๆด้านด้วยกันค่ะด้านที่โดดเด่นอย่างมากของสวิตเซอร์แลนด์ก็คือคุณภาพของการศึกษาช่วงก่อนมหาวิทยาลัยและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้สวิตเซอร์แลนด์นะคะถือว่าเป็นชนชาติที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของการศึกษาอย่างมากค่ะมีงบประมาณสำหรับการศึกษาคิดเป็น 5.7% ของ GDP เลยนะคะหรือราว 1.5 ล้านล้านบาทต่อปีนอกจากนี้นะคะยังสนับสนุนเรื่อง R&D หรือว่าการทำวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งจะมีสถาบันนวัตกรรมแห่งชาติที่เรียกว่า InnoSwiss หรือว่า Swiss Innovation Agency ที่มีนโยบายให้เงินสนับสนุนโดยตรงกับทางมหาวิทยาลัยเลยค่ะนอกจากนี้ยังผลักดันให้บริษัทต่างๆเป็นพันธมิตรกับมหาวิทยาลัยเพื่อที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็นวัตกรรมใหม่ๆให้กับประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะมีชื่อเสียงอย่างมากในฐานะประเทศที่เป็น tax haven นะคะในการฝากเงินไว้ในบัญชีของธนาคารสวิสนะคะซึ่งถือว่าเป็นที่ชื่นชอบของบรรดามหาเศรษฐีทั่วโลกเหตุผลก็เพราะธนาคารในสวิสนั้นถือว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำนะคะแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวหรือว่า privacy สูงนั่นเองกฎหมายสวิสเนี่ยนะคะห้ามธนาคารเปิดเผยรายละเอียดใดๆเกี่ยวกับบัญชีรวมถึงการมีอยู่ของบัญชีโดยไม่ได้รับการยินยอมจากผู้ฝากเด็ดขาดค่ะแต่ก็มีข้อยกเว้นนะคะถ้ามีข้อสงสัยที่ชัดเจนอย่างมากเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายที่ร้ายแรงก็สามารถที่จะเปิดเผยได้เช่นกันความมั่นคงทางการเงินของธนาคารสวิสนะคะยังทำให้เกิดการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือว่า FDI อีกด้วยและนี่ก็เป็นปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจและทำให้สวิตเซอร์แลนด์กลายเป็นศูนย์กลางระดับโลกในการค้าสินค้าโภคภัณฑ์และการทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศค่ะอุตสาหกรรมธนาคารเหล่านี้นะคะยังช่วยสร้างผลบวกต่อไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆด้วยค่ะช่วยให้เกิดการจ้างงานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องแล้วก็ยังสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กอีกด้วยเรื่องราวความสำเร็จของสวิตเซอร์แลนด์ค่ะถือว่าเป็นต้นแบบสำคัญที่ทำให้หลายประเทศสามารถนำไปปฏิบัติได้นะคะซึ่งหลักๆแล้วก็น่าจะมีสัก 3-4 ด้านด้วยกันอย่างแรกนะคะก็คือการเปิดกว้างในด้านอุตสาหกรรมให้มีความเป็นสากลมากขึ้นด้านที่2ก็คือเรื่องของเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเมืองแบบประชาธิปไตยส่วนที่3นะคะก็คือการให้ความสำคัญอย่างมากกับการศึกษานะคะจนสามารถติดอันดับประเทศที่มีการศึกษาดีที่สุดในโลกผ่านตัว GKI ในปี2023และสุดท้ายนะคะก็คือการให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนานะคะผ่านความร่วมมือของสถาบันการศึกษา
รวมถึงบริษัทเอกชนต่างๆที่ทำให้เกิดนวัตกรรมต่างๆมากมายในสวิตเซอร์แลนด์ค่ะแต่ทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ชั่วข้ามคืนนะคะสวิตเซอร์แลนด์เองก็น่าจะเป็นต้นแบบที่ทำให้เราเห็นว่าระยะเวลาในการสั่งสมมาตั้งแต่ศตวรรษที่19ทำให้สวิตเซอร์แลนด์มีวันนี้รวมถึงจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนค่ะไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชนภาคเอกชนแล้วก็ภาครัฐบาลที่จะต้องร่วมมือกันในการผลักดันประเทศให้สู่เป้าหมายที่ต้องการเวลาจะมีความหมายมากขึ้นเมื่อเราได้รับการใส่ใจและมีคนคอยให้คำปรึกษาเป็นอย่างดี UOB Privilege Banking เคียงข้างคุณทุกช่วงเวลาที่มีค่า